สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะวันนี้ที่ฉันขอต้อนรับเข้าสู่สัมมนาประชาธิปกค่ะในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์โดมสุขวงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการหอภาพยนตร์แห่งชาตินะคะตามประวัติของท่านนะคะคุณโดมท่านมีความสนใจในภาพยนตร์มาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วท่านก็เข้าศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬานะคะจากนั้นท่านก็ศึกษาเรื่องภาพยนตร์อย่างจริงจังแล้วก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์เนี่ยคุณโดมเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่แรกนะคะส่วนดิฉันเองเนี่ยประทับใจอาจารย์โดมมากเพราะว่าเมื่อสักเกือบ20กว่าปีที่แล้วเคยพบท่านที่หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าตอนนั้นเป็นหอภาพยนตร์อยู่อะค่ะก่อนที่ท่านจะย้ายที่ศาลายานะคะอาจารย์มีความมุ่งมั่นแล้วก็ในการอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์นะคะทำให้ภาพยนตร์เก่าที่เป็นของรัชกาลที่7เนี่ยสามารถฟื้นคืนชีวิตเข้ามาสู่ให้สายตาประชาชนให้ชมได้อีกครั้งหนึ่งอะค่ะดังนั้นวันนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติจะได้รับฟังสัมมนาที่มีอรรถรสแล้วก็ยังมีภาพประกอบเป็นภาพยนตร์เคลื่อนไหวซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ของชั้นที่7ด้วยนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่อาจารย์ให้เกียรติมาวันนี้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวขอพบกับอาจารย์โดมสุขวงศ์เลยค่ะคุณค่ะขอต้อนรับค่ะอาจารย์ด้วยค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับก่อนอื่นต้องขอประทานโทษนะผมคิดเวลามันล่วงเลยไปจากที่กำหนดตั้งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จริงแล้วท่านผู้ฟังน่าจะสำคัญที่สุดนะครับที่มาชมพอดีเขามีทีวีมาขอสัมภาษณ์ตัดหน้าไปซะก่อนนิดหนึ่งแต่จริงแล้วผมอยากจะนำเสนอกับท่านทั้งหลายที่ตั้งใจมาฟังนะครับผมก็ได้รับเกียรติจากสถาบันพระปกเกล้าและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับให้มาจะเรียกว่าสนทนาหรือว่าบรรยายนะถ้าสนทนาก็จะได้แลกเปลี่ยนกันครับครับในหัวข้อเรื่องพระอัจฉริยภาพผ่านแผ่นฟิล์มมรดกทองสู่ยุคปัจจุบันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเวลาเรากล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและการที่7เนี่ยเราก็จะนึกถึงพระราชกรณียกิจสำคัญในเรื่องการแพร่ฐานรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ก็นึกถึงพระองค์ท่านมีพระราชนิยมเรื่องดนตรีพระราชนิพนธ์เพลงไทยที่สำคัญ3เพลงนะขมิ้นละอองค์ราตรีประดับดาวคลื่นกระทบฝั่งใช่ไหมครับหรือว่านึกถึงพระองค์ทรงกีฬานะเทนนิสหรือกอล์ฟเนี่ยนะท่านน้อยคนจะนึกถึงว่าท่านทรงถ่ายภาพยนตร์นะแต่ผมก็จะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนทั่วไปก็เริ่มรู้แล้วแล้วเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต YouTube อะไรก็มีภาพยนตร์ที่เป็นยุคสมัยของท่านหรือภาพยนตร์ฝีพระหัตถ์ปรากฏอยู่นะโดยเฉพาะที่เป็นหนังเรื่องคล้ายๆหนังเรื่องแสดงมีตัวละครเนี่ยเรื่องแหวนวิเศษเนี่ยก็เป็นที่ที่รู้จักกันเยอะนะครับเนี่ยนะครับให้เห็นรูปทั้งสองรูปเนี่ยนะครับไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นรูปทางซ้ายมือเนี่ยเป็นรูปที่ประจักษ์ว่าท่านเป็นนักถ่ายหนังนะครับอันนี้ปี2469หลังจากบรมราชาภิเษกนะท่านก็เสด็จเยี่ยมราษฎรในหัวเมืองท่านเสด็จไปทางมณฑลฝ่ายเหนือเสด็จไปถึงเชียงใหม่เป็นพระเจ้าแผ่นดินในราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่เสด็จไปถึงเชียงใหม่นะครับตลอดรายทางท่านก็ทรงถ่ายภาพยนตร์นะครับ
อีกรูปหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆส่วนพระองค์นะทางซ้ายมือจะเป็นทางการหน่อยแต่อีกรูปหนึ่งเป็นส่วนพระองค์ที่พระราชวังไกลกังวลที่หัวหินนะครับกำลังสร้างยังไม่เสร็จดีจะเห็นว่าท่านประทับอยู่ในรถเราเรียกรถซาเล้งครับสำล้อแล้วก็ทรงถ่ายภาพยนตร์อยู่เนี่ยนะอันนี้ก็คล้ายๆเป็นท่านบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นส่วนพระองค์นะทั้งที่เป็นพระราชพิธีแล้วที่เป็นส่วนพระองค์ด้วยท่านถ่ายไว้มากแค่ไหนเนี่ยนะครับเราอาจจะนึกไม่ออกนะเมื่อผมพบฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าครั้งแรกเนี่ยเมื่อปี2526นะครับที่สยามสมาคมนับได้ประมาณ300ม้วนนะครับซึ่งเราก็คิดว่าเยอะแล้วนะครับแต่ต่อมาเมื่อมีโอกาสได้ศึกษาเอกสารจดหมายเหตุนะเพื่ออยากจะค้นว่าท่านถ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่นะก็พบทางซ้ายมือของท่านนะครับเป็นเอกสารจดหมายเหตุบัญชีภาพยนตร์และอุปกรณ์การถ่ายภาพยนตร์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าซึ่งมีการทำบัญชีไว้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติแล้วเนี่ยรัฐบาลเวลานั้นก็ยึดพระราชทรัพย์นะครับภาพยนตร์ฟิล์มภาพยนตร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกยึดแล้วต่อมาพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงทำเรื่องขอคืนนะครับเพราะเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ปรากฏว่าท่านต้องขออยู่ถึง2ครั้งนะครับปี2478แล้วก็ปี2480ทางรัฐบาลตั้งคณะกรรมการพิจารณาจึงถวายคืนแต่ถวายคืนเฉพาะฟิล์มภาพยนตร์ในเอกสารเนี่ยทำให้พบว่ามีฟิล์มภาพยนตร์ที่ท่านทรงถ่ายไว้เกือบ600ม้วนนะฮะ599ม้วนนะครับทางรัฐบาลก็ส่งถวายคืนไปวันนั้นท่านประทับอยู่ที่อังกฤษนะครับและเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าลำไพเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประเทศไทยท่านก็นำฟิล์มนี้กลับมาซึ่งผมก็จะว่าคงจะนำกลับมาทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกว่าฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระปกเกล้าจะได้รับการรักษาไว้ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อมาอยู่ในมือของหอภาพยนตร์ที่ได้รับมอบให้เป็นผู้อนุรักษ์ได้ดูแลไว้เนี่ยก็เหลือประมาณ100กว่าม้วนเท่านั้นเองนะท่านก็คิดดูจาก600นะก็เหลือ1ใน6ประมาณ150ม้วนนะครับโดยเฉลี่ยม้วนหนึ่งประมาณ400ฟุตเป็นฟิล์ม16มิลนะ16มิลก็คือกว้างเซนเนี่ยนะแล้วก็เป็นฟิล์มขนาดเล็กความยาวรวมทั้งหมดก็ประมาณ60,000ฟุตนะครับ60,000ฟุตบอกไปท่านก็นึกไม่ออกว่ายาวแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเอามาฉายเนี่ยนะจะกินเวลาฉายม้วนหนึ่ง400ฟุตเนี่ยประมาณ12ถึง15นาทีเพราะนั้นกินเวลาฉายทั้งหมดเนี่ยที่ผมคำนวณประมาณ40ชั่วโมงที่เหลืออยู่เวลานี้นะครับ40ชั่วโมงฉายไม่หยุดเลยนะครับสมมติเรานั่งดูนับแต่วินาทีเนี่ยฉายไป40ชั่วโมงก็คือ1วันกับอีก1คืนเสร็จนะฮะดูแบบมาราธอนไม่หลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านแค่1ใน6ที่ท่าน
ทรงถ่ายแล้วเหลือรอดมาเป็นมรดกของเราเนี่ยมีความยาวนั่งดูกันตลอดเนี่ยพระนั้นก็นับว่ามากมหาศาลนะครับท่านก็ยังอาจจะนึกไม่ออกว่ามากมหาศาลยังไงผมอยากจะเปรียบเทียบว่าภาพยนตร์เกิดในโลกนี้นะครับเกิดเมื่อปี2437 36 37เนี่ยนะฮะซึ่งพูดว่าปีเดียวกับปีที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพนะท่านพระราชสมภพปี2436นะครับ8วันที่8พฤศจิกายนพฤษภาหรือพฤศจิกา8พฤศจิกายนนะครับก็พูดว่าท่านพระราชสมภพหรือเกิดปีเดียวกับที่ภาพยนตร์เกิด2436เป็นภาพยนตร์ของโทมัสอันวาเอดิสันซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับเป็นนักประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ตอนนั้นยังไม่ได้ฉายขึ้นจอเนี่ยนะครับเขาเอาไปใส่ในตู้ที่เราเรียกถ้ำมองนะคนไทยเราคนสยามมันนั้นเรียกอะไรที่ดูในตู้แอบดูในตามรูช่องอะไรเนี่ยเรียกถ้ำมองหยอดเหรียญดูปี2438จึงมีคนคิดให้ฉายขึ้นจอได้นะฮะซึ่งปีนั้นก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับหนังเพิ่งเริ่มเกิดนะฮะแรกๆเนี่ยหนังที่เกิดมาเนี่ยคนที่ประดิษฐ์หนังนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ทั้งหลายไม่มีใครคิดหรือเชื่อว่าหนังจะมีอายุยืนยาวทุกคนคิดว่าเป็นของเล่นครับคนดูเพื่อเป็นของแปลกนะฮะแล้วแรกๆเนี่ยหนังความยาวประมาณไม่ถึง1นาทีฟิล์มที่โรงงานผลิตออกมาเนี่ยมันก็ยาวประมาณ40ฟุตนะหรือ17เมตรเขาบอกว่าเหตุที่ทำได้แค่นี้เพราะว่าไอ้แผ่นฟิล์มที่จะเอามาตัดเนี่ยมันต้องวางบนโต๊ะแล้วโต๊ะในโรงงานของโกดักเนี่ยมันยาวเพียง40ฟุตนะมันทำได้แค่นั้นมาม้วนใส่กระป๋องแล้วก็ถ่ายออกมามันก็ยาวประมาณ1นาทีอันนั้นเวลาจะถ่ายก็ถ่ายอะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวได้คนที่ได้ดูก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเออภาพถ่ายที่มันมีชีวิตชีวาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะพูดเรื่องของภาพยนตร์เพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นให้เราดูหนังก่อนที่จะมาถึงตั้งอยู่กันที่7ที่หนังได้เติบโตเป็นมหรสพเป็นสื่อสารมวลชนที่ครองโลกนะที่เผยแพร่ไปทั่วโลกแต่จุดเริ่มต้นมันเนี่ยเป็นของแปลกของเล่นนะครับงั้นผมอยากจะให้ท่านดูหนังที่เก่าที่สุดที่เกี่ยวกับชนชาติไทยนะก็คือรัชกาลที่5เสด็จยุโรปครั้งที่1 2440นะครับก็เหมือนกับเป็นการบูชาครูของหนังด้วยนะครับแล้วพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เป็นพระราชบิดาของรัชกาลที่7นะครับที่ผมเรียนท่านนะฮะหนังในสมัยแรกๆจะยาวหรือบอกว่าสั้นมากก็ได้อันนี้เสด็จถึงกรุงเบิร์นท่านเสด็จไปที่กรุงเบิร์นเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์วันที่24พฤษภาคม2440จะเห็นธงช้างเผือกไหมครับทางสวิตเซอร์แลนด์ก็ประดับประดาธงท่านเสด็จจากฝรั่งเศสโดยทางรถไฟมาที่กรุงเบิร์นพระเจ้าอยู่หัวทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแตะพระมาลาผมเกือบจะอธิบายไม่ทันนะท่านประทับบนรถม้าเสด็จจากสถานีรถไฟไปยังโรงแรมที่ประทับนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประทับอยู่บนรถม้าเคียงคู่กับประธานาธิบดีของสวิตเซอร์แลนด์จบแล้วเกือบจะดูไม่ทันนะฮะถือว่าหนังเมื่อเกิดแรกๆเนี่ยจะสั้นหรือจะยาวเพียงแค่นี้เองอันนี้ประมาณ1เดือนต่อมาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จจากรัสเซียนะครับไปสวีเดนทางเรือนะพระเจ้าแผ่นดินสวีเดนนำเรือไปรับที่เรือใหญ่อันนี้จะเห็นชัดเจนสองพระองค์ทรงจุมพิตกันนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชการที่6เสด็จตามขึ้นมาแล้วเจ้านายฝ่ายหน้าที่ตามเสด็จคราวนั้นนะครับก็ได้ดู
กำเนิดหนังเป็นอย่างนี้เองนะคือเป็นของเล่นเป็นหนังสั้นๆแต่ทั้งสองม้วนเนี่ยเป็นหนังที่เกี่ยวกับรัชกาลที่5นะเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายหนังเราก็พบว่าในข้อที่จริงเนี่ยยังมีการถ่ายอีกพอสมควรนะครับโดยเฉพาะท่านเสด็จยุโรปครั้งที่2 2450ซึ่งภาพยนตร์ก็เจริญขึ้นพอสมควรและมีการถ่ายหนังที่ยาวกว่า1นาทีนะเป็น5นาทีเป็น10นาทีแล้วก็มีผู้ที่บันทึกภาพโดยเฉพาะคนไทยเราเองคือพระเจ้าน้องยาเธอของรัชกาลที่5กรมหลวงสัมปทานสุภกิจพระองค์เจ้าทองแถมถวัลย์วงศ์ท่านก็ทรงตามเสด็จครั้งที่1ด้วยนะครับและท่านก็ซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์เข้ามาในสยามแล้วก็ถ่ายพระราชกรณียกิจต่างๆของรัชกาลที่5ปี2450เสด็จยุโรปครั้งที่2ท่านก็ตามเสด็จอีกแล้วก็ทรงถ่ายพระราชกรณียกิจต่างๆต่างประเทศก็มีการถ่ายนะครับเราก็พบอย่างน้อยก็เป็น10ลายที่ได้ถ่ายแต่น่าเสียดายว่าไม่มีการพบฟิล์มภาพยนตร์ในสมัยรัชกาลที่5เลยนอกจากนั้นมีฝรั่งเดินทางนะต่างประเทศเดินทางเข้ามาในสยามมีการถ่ายภาพบ้านเมืองถ่ายสังคมถ่ายอะไรไว้ก็เหลือน้อยเต็มทีที่เราพบเวลานี้มีอยู่2ชิ้นเท่านั้นเองนะไม่ยาวมากประมาณ 6-7 นาทีเพราะนั้นสมัยกันที่5ทั้งรัชสมัยเนี่ยมีหนังเรียกว่าหยิบมือก็ไม่ได้นะอย่างที่เราอยู่ในเวลานี้เนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินเองพระเจ้าอยู่เพียง2ม้วนนี้เท่านั้นเองต่อมารัชกาลที่6นะครับผมจะให้ท่านชมรัชกาลที่6รัชกาลที่6นี่ก็มีหลักฐานบันทึกว่ามีการถ่ายหนังไว้เยอะนะครับของไทยเราเองเนี่ยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่6ท่านก็โปรดถ่ายภาพยนตร์แล้วก็ตั้งกองภาพยนตร์เผยแผ่ข่าวคล้ายๆกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นในกรมรถไฟหลวงก็มีการถ่ายบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆของรัชกาลที่6นะครับเรื่องเสือป่าซ้อมรบเสือป่าเสด็จวัดพระแก้วต่างๆไว้พอสมควรแต่ปรากฏว่าฟิล์มไม่พบเลยนะครับสูญหายหมดของต่างประเทศมีหลักฐานบ้างนะก็ไม่พบฟิล์มนะครับที่เพิ่งพบเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีโรงเรียนมัชชิราวุธไปค้นหาที่ประเทศอังกฤษนะครับในอาร์คีฟของเอกชนก็มีการพบเขาเพิ่งพบฟิล์มด้วยนะครับเป็นนักถ่ายหนังของอังกฤษซึ่งถ่ายหนังในสมัยรัชกาลที่5ที่6ไว้ถ่ายโดยเฉพาะเขามุ่งถ่ายคนในชุมชนต่างๆแล้วก็เอามาฉายตามโรงโดยหวังว่าคนจะไปดูตัวเองปรากฏบนหนังนะฮะเขาถ่ายเยอะแล้วแกก็เก็บฟิล์มเอาไว้อย่างดีในครอบครัวนะฮะแล้วอยู่ๆเมื่อประมาณไม่ถึง10ปีเนี่ยเขาเพิ่งมาพบฟิล์มเนี่ยและในฟิล์มนั้นน่ะก็พบว่าฝรั่งนักสร้างหนังเนี่ยได้ถ่ายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครั้งที่ยังทรงศึกษาอยู่ในอังกฤษนะไปทอดพระเนตรการทดลองส่งวิทยุของมาโคนี่นะเราคงนึกออกเวลาเรียนเรื่องนักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคนที่ประดิษฐ์เครื่องส่งวิทยุโทรเลขโทรศัพท์วิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะมาโคนี่เป็นอิตาเลียนนะครับท่านก็เสด็จไปทอดพระเนตรการทดลองฝรั่งคนนี้ก็ถ่ายเอาไว้นะซึ่งเราอยากจะให้ท่านได้ชมเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งนะครับรัชกาลที่6นะครับไมเคิลแอนด์เคนยอนนะเป็นนักทำหนังอันนี้ก็เป็นที่ท่าเรือนะครับท่านต้องเสด็จไปลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเพื่อจะไปดูการทดลองส่งวิทยุ
ที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับยังมีนะครับยังมีก็เดี๋ยวท่านจะเสด็จพระราชดำเนินไปตามสะพานนะครับถ้าภาพไม่ออกมายังมีไหมครับยังมีให้ดูได้อีกนิดนึงไหมครับนะครับง่ายอาจจะขัดข้องนิดหนึ่งบอกครับที่รับจากที่ท่านประทับยืนอยู่ก็จะเดินต่ออีกนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยสมัยครั้งที่6เนี่ยขนาดภาพยนตร์ก็เจริญขึ้นพอสมควรแล้วแต่เราเพิ่งพบเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับเห็นประมาณ 2-3 นาทีก่อนหน้านี้ที่หอภาพยนตร์ก็พบประมาณไม่ถึง1นาทีแล้วก็เห็นไกลๆท่านเสด็จวัดพระแก้วอยู่บนพระราชคานหามเสลี่ยงคานหามพอเราเจออันนี้เมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยเสนอขึ้นทะเบียนอันนี้หอภาพยนตร์มีโครงการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีความสำคัญมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางศิลปะของภาพยนตร์ก็ขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานนะครับนอกจากนี้เนี่ยภาพยนตร์ที่ในสมัยการที่6ที่กรมรถไฟหลวงที่เมื่อกี้ผมเรียนว่ากรมพระกำแพงเพชรท่านทรงตั้งเป็นกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวมีหน้าที่ถ่ายเรื่องราวผลงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งรับจ้างเอกชนไทยนะปรากฏว่าเราพบภาพยนตร์ของการรถไฟเนี่ยของกรมรถไฟหลวงแต่ไม่พบที่ถ่ายในสมัยการที่6เลยนะซึ่งก็ไม่ทราบว่าได้สาบสูญไปไหนที่พบเนี่ยกลายเป็นพบสมัยการที่7ซึ่งผมอยากให้ท่านได้ชมนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาพยนตร์ที่เป็นส่วนพระองค์ที่ท่านทรงถ่ายอยากจะให้เห็นภาพยนตร์ที่กรมรถไฟหลวงได้ถ่ายแล้วได้เราได้ค้นพบนะครับเป็นในปี2470นะปีแรกๆที่ท่านเสด็จขึ้นครองราชย์ท่านก็ไปตรวจกรมรถไฟที่มักกะสันนะครับตรงมักกะสันนี้เป็นโรงงานของกรมรถไฟหลวงเวลานั้นนะครับซึ่งต่อรถพระที่นั่งโดยสารเนี่ยนะครับแล้วก็ซ่อมบำรุงหัวรถจักรต่างๆในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะครับจนถึงในต้นๆรัชกาลที่7ภาพยนตร์ยังไม่มีเสียงนะโดยทั่วไปยังไม่มีเสียงเนี่ยเวลาฉายกันตามโรงฉายดูกันตามบ้านก็ตามจะไม่มีเสียงที่บันทึกอยู่ในฟิล์มนะครับแต่มันไม่ได้เงียบทีเดียวนะจะมีเสียงถ้าตามโรงเขามีดนตรีเล่นบรรเลงประกอบมีตัวอักษรบรรยายนะหรือถ้าฉายกันตามบ้านเนี่ยก็ผู้ที่ถ่ายก็จะเล่าให้ฟังจะบรรยายให้ฟังนะครับอันนี้คือรถพระที่นั่งนะรถที่กรมรถไฟได้สร้างถวายพระเจ้าอยู่หัวนะครับอ
ก็จะเห็นกรมพระกำแพงเพชรซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการกรมรถไฟนะครับตามเสด็จแล้วถวายรายงานต่างๆผมต้องขออภัยที่ผมอธิบายท่านไม่ได้ละเอียดนะครับปกติผมก็จะรู้เรื่องว่าฟิล์มเป็นยังไงรักษายังไงนะครับแต่เรื่องราวในฟิล์มเนี่ยที่จะบรรยายต้องเป็นผู้รู้เป็นนักประวัติศาสตร์หรือศึกษาค้นคว้ามานะครับอย่างน้อยใครเป็นใครเนี่ยจะต้องรู้บางทีผมรู้แต่ว่าเวลานี้ความทรงจำมันหายไปเยอะนึกไม่ออกนะต้องขอไปท่านผู้ชมทั้งหลายอันนี้เข้าใจว่าจะถึงเวลาพักกลางวันนะครับบรรดาคนงานของกรมรถไฟนะก็หยุดพักทานอาหารนะครับนั้นก็ทางช่างถ่ายหนังของกรมรถไฟก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศตอนเลิกงานคนงานเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ผมเห็นบางคนก็มีข้าวห่อนะบางคนก็อาจจะต้องออกไปหาซื้อรับประทานอันนี้ก็น่าจะเป็นของที่จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายครับก็จบตรงแค่นี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าพอสมัยการที่7เนี่ยปรากฏว่าเราพบหนังพอสมควรนะครับแต่ส่วนที่เป็นของส่วนพระองค์เนี่ยที่เรียนท่านว่าเราพบว่าพระองค์ท่านถ่ายประมาณ600ม้วนนะครับเหลืออยู่เวลานี้ประมาณ150ม้วนเนี่ยถ้าเราเอามาฉายกันดูเนี่ยก็ทั้งวันทั้งคืนนะครับทีนี้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยผมเองเนี่ยหนักใจเหมือนกันว่าผมจะบรรยายอะไรให้ท่านฟังนะแล้วจะฉายหนังอะไรดีนะผมก็นำหนังมาความจริงแล้วเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับบันทึกลงเป็นแผ่นDVD ผมเอามา 4-5 แผ่นแต่รวมเป็นหนัง 3-40 เรื่องคือฉายก็เกิน3ชั่วโมงแล้วนะครับแต่ที่อยากจะสนทนานะเน้นให้เห็นว่าภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาทพระปกเกล้ามีความสำคัญเพียงไรเนี่ยนะครับอยากจะให้ท่านนึกว่าทำไมรัชกาลที่7ท่านจึงโปรดภาพยนตร์นะทั้งเป็นผู้ชมหรือที่ไปเรียกแฟนภาพยนตร์เนี่ยนะทั้งเป็นนักถ่ายหนังเนี่ยแต่ที่เรียนว่าในหลวงพระราชสมภพปีเดียวกับที่มีหนังเกิดขึ้นนะครับหนังเข้ามาในเมืองไทยปี2440นะครับวันนั้นพระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์มากแต่ยังไม่ได้ทอดพระเนตรแต่ท่านประทับอยู่ในเมืองไทยในสยามจนถึงประมาณพระชนมายุ 12 พรรษานะแล้วเสด็จไปต่างประเทศไปเรียนที่อังกฤษช่วงที่ทรงเรียกว่าเป็นวัยรุ่นนั้นตั้งแต่ปี2436จนถึง2448นะถ้าจำไม่ผิดนะครับปีประมาณ12ปีเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็มีหนังเข้ามาเผยแพร่แล้วก็มีโรงหนังเกิดขึ้นแล้วนะโรงหนังญี่ปุ่นมีหนังฉายกันเป็นประจำก็เข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวอาจจะยังไม่ได้เสด็จมาดูหนังตามโรงนะครับแต่ผมพบหลักฐานเวลานั้นว่าทางในราชสำนักเนี่ยจะให้บริษัทที่สั่งหนังเข้ามาเนี่ย
นำหนังเข้าไปฉายถวายพระเจ้าอยู่หัวทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในทอดพระเนตรเป็นประจำเพราะนั้นก็คิดว่าท่านจะได้ทอดพระเนตรหนังตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เนี่ยนะแต่ก็ไม่กล้ายืนยันว่าท่านโปรดแต่ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนนะหรือแม้พวกเราเองเนี่ยได้ดูหนังก็ต้องชอบนะครับส่วนพระนิยมในที่ท่านทำไมถึงถ่ายหนังเนี่ยผมคิดว่าสืบมาจากที่มีพระนิยมในถ่ายภาพนิ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านโปรดเนี่ยรูปนี้เราจะเห็นนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่7ทางขวามือนะครับอันที่5ท่านทรงกล้องถ่ายรูปอยู่ในรูปต่อไปเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ที่2ทางซ้ายมือนะเป็นเจ้านายทั้งนั้นนะก็โปรดตามพระราชนิยมของพระราชบิดาไปด้วยในหัวรัชกาลที่5ท่านโปรดถ่ายรูปนิ่งมากนะครับจัดมีการประกวดในงานวัดเบญจาเนี่ยในหลวงรัชกาลที่7ท่านก็เคยได้รับรางวัลนะเพราะนั้นท่านมีพระราชนิยมในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งอยู่ตั้งแต่ทรงพระเยาว์อันนี้ผมสันนิษฐานว่าเมื่อท่านเสด็จไปศึกษาในต่างประเทศเนี่ยนะครับในอังกฤษเนี่ยซึ่งอังกฤษฝรั่งเศสในยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นเมืองแม่ของภาพยนตร์กำเนิดที่นั่นนะครับก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยศูนย์กลางผลิตหนังของโลกอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ก็คือปาเต๊ะกับโกมองก็มีสาขาไปอยู่ทั่วโลกแล้วก็ผลิตหนังออกมามากมายคนต้องไปดูหนังเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตเหมือนกับเราต้องดูทีวีนะเมื่อทีวีเกิดขึ้นเนี่ยทีวีเอาบทบาทนี้ไปนะทุกคนอยู่บ้านดูทีวีวันรุ่งขึ้นไปทำงานจึงจะคุยกับเพื่อนฝูงได้สมัยก่อนต้องไปดูหนังรุ่งขึ้นไปทำงานถึงจะคุยได้นะเป็นวิถีชีวิตเพราะนั้นผมสันนิษฐานว่าการที่ท่านเสด็จไปทรงศึกษาในอังกฤษนี่แหละซึ่งก็คงจะได้ทอดพระเนตรแล้วก็เป็นแฟนภาพยนตร์ขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ไม่พบหลักฐานว่าท่านทรงถ่ายหนังในเวลานั้นนะครับหลังจากที่ท่านเสด็จกลับมาสยามแล้วเนี่ยปี2457นะครับถ้าผมผิดกรุณาช่วยแก้ด้วยนะ57แล้วก็ท่านก็รับราชการทหารนะท่านศึกษาวิชาทหารศึกษากฎหมายระหว่างประเทศอะไรเนี่ยแล้วก็ปี2460ท่านทรงผนวด2461ก็อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีเนี่ยนะจากนั้นที่เป็นประเด็นที่น่าคิดว่าท่านจะเริ่มถ่ายภาพยนตร์ก็คือท่านเสด็จไปรักษาพระองค์และไปศึกษาต่อในยุโรปนะครับที่อิตาลีที่ฝรั่งเศสปี2463นะ ตอนท่านเสด็จกลับประเทศไทยเนี่ย2457มันเกิดสงครามโลกครั้งที่1ในยุโรปนะครับ2462สงครามเลิกนะปี63ท่านเสด็จไปทรงรักษาพระองค์แล้วก็ศึกษาต่อปีที่ท่านเสด็จกลับ2467เนี่ยท่านขอพระราชทานเดินทางเสด็จกลับสยามผ่านทางผ่านอเมริกานะจากยุโรปข้ามไปอเมริกาถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็พระราชทานพระราชานุญาตท่านก็ไปทอดพระเนตรกิจการภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดนะครับแล้วก็เราก็พบหลักฐานว่ามีภาพถ่ายท่านไปดูงานดูการถ่ายทำที่ฮอลลีวูดในภาพเนี่ยคนซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นดาราใหญ่เวลานั้นซึ่งเป็นดาราหนัง
ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงโปรดมากนะครับดักลาสแฟร์แบงค์แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าลำไพแล้วก็ราชองครักษ์หม่อมเจ้าอมรทัตกิตติากรแมรี่ปิกฟอร์ดซึ่งเป็นภรรยาของแฟร์แบงค์แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเวลานั้นท่านยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชนะครับแต่ท่านก็ไปลงถ่ายแล้วก็ได้รับถวายการรับรองอย่างดีก็เป็นแค่เป็นพระสหายกันนะครับก็เป็นดาราที่พระเจ้าอยู่หัวโปรด เมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวยังเสด็จกลับไปที่ฮอลลีวูดอีกครั้งหนึ่งนะปี2474เมื่อท่านเสด็จไปรักษาพระองค์แล้วก็ประพาสสหรัฐอเมริกาก็ไปที่ฮอลลีวูดไปลงถ่ายพาราเมาท์นะครับตัวนี้ก็เป็นประจักษ์พยานที่ว่าท่านสนพระทัยในเรื่องของภาพยนตร์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีใครได้เห็นนะครับอันนี้ผมก็พบภาพอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติของเราท่านเสด็จไปที่บ้านของเอดิสันซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นนักประดิษฐ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ประดิษฐ์ภาพยนตร์นะครับข้างหลังท่านก็คือพระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุปภาสนะครับซึ่งเป็นพระโอรสบุญธรรมทางขวาสุดกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์ซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพกรมพระสวัสดิ์เนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งที่สนใจเรื่องการถ่ายหนังซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมไม่ทราบเลยตัวหลังพอมาค้นข้อมูลพบว่าท่านได้ตั้งบริษัทสร้างภาพยนตร์ชื่อบริษัทพาวัตฟิล์มนะครับแล้วก็จ้างฝรั่งมาถ่ายเป็นหนังเรื่องชื่อสยามเพื่อออกฉายทั่วโลกนะซึ่งเวลานี้เรากำลังสืบว่าฟิล์มไปอยู่ที่ไหนนะเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็อันนี้เหตุที่ท่านไปเยี่ยมนะไปเยือนเอดิสันซึ่งถือว่าเป็นนักประดิษฐ์เอกของโลกในเวลานั้นเนี่ยก็เห็นว่าเพราะท่านสมมติไทยในเรื่องของภาพยนตร์หรือเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอันนี้นะอันนี้เป็นภาพที่หาดูได้ยากอีกภาพหนึ่งก็คือภาพของกรมหลวงสัมปทาสุภกิจนะครับทรงท่านกำลังถ่ายภาพนิ่งที่เราเรียกภาพสองตาเป็นภาพสามมิตินะครับแต่กล้องที่ตั้งอยู่บนสามขาเนี่ยนะเป็นกล้องถ่ายภาพยนตร์กรมหลวงสัมปทาสุภกิจก็เป็นพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่ห้าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ถ่ายหนังในแผ่นดินไทยด้วยนะครับแล้วท่านก็ฉายหนังเป็นประจำที่วัดเบญจมาศบพิตรนะฮะเป็นงานวัดประจำปีแล้วก็ฉายในราชสำนักเนี่ยที่วังของท่านเองแล้วนะผมก็พยายามคิดว่าพระอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านนอกจากโปรดทอดพระเนตรภาพยนตร์แล้วเนี่ยในเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ท่านทรงศึกษาจากไหนนะครับกรมหลวงสัมปทาจะมีส่วนไหมในเวลานั้นท่านยังทรงพระเยาว์แล้วก็เสด็จไปต่างประเทศนะครับเมื่อกลับมาเนี่ย2462กรมหลวงสัมปทาก็สิ้นพระชนนะครับเพราะนั้นก็ไม่น่าจะได้รับการถวายคำแนะนำโดยตรงนะครับไม่มีอีกท่านหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมีส่วนก็คือพระเจ้าพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรกรมพระกำแพงเพชรท่านไปทรงศึกษาที่อังกฤษเหมือนกันนะครับวิชาฐานช่างแล้วก็พบหลักฐานว่าท่านสนพระทัยในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายภาพยนตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะเพราะนั้น ก็คิดว่ากรมพระกำแพงเพชรนี่แหละนะก็จะมีส่วนในการที่จะถวายคำแนะนำอะไรต่างๆที่
ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพยนตร์นะครับแต่ที่เราพบหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานชัดเจนว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ท่านทรงถ่ายหนังเนี่ยเราพบเมื่อท่านเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วหนังที่เราพบที่ผมพบครั้งแรกประมาณ300ม้วนเนี่ยนะครับพบว่าที่เก่าที่สุดก็คือที่ท่านถ่ายเสด็จเรียบมณฑลฝ่ายเหนือปี2469นะครับไม่พบว่ามีฟิล์มที่ถ่ายก่อนหน้านั้นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้ถ่ายเพียงแต่ว่าไม่มีตัวฟิล์มให้ค้นพบนะฟิล์มที่ท่านทรงถ่ายในชุดแรกเนี่ยนะครับที่หัวต้นม้วนของฟิล์มเนี่ยมีตัวอักษรคล้ายๆเป็นไตเติลนะฮะบอกว่าภาพยนตร์ทรงถ่ายแล้วก็มีลูกศรเนี่ยนะครับหนึ่งองค์ประดับอยู่แล้วก็ตามด้วยชื่อเรื่องชื่อชุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คาดว่าท่านทรงเรียกว่าภาพยนตร์ทรงถ่ายแรกๆนี่ท่านคงจะทรงถ่ายด้วยพระองค์เองนะแต่เมื่อเสด็จเมื่อมีพระราชภารกิจมากขึ้นเนี่ยก็จะมีข้าราชบริพารหรือเจ้านายที่ตามเสด็จถ่ายด้วยนะครับแล้วท่านก็มารวมตัดต่อขึ้นเป็นชุดอันนี้ก็จะเห็นว่าท่านจะมีข้าราชบริพารที่ทำหน้าที่เขียนตัวหนังสือเขียนรูปประกอบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นจะบอกว่าเป็นกองถ่ายเป็นทีมงานที่มีส่วนร่วมกันทำภาพยนตร์หลังจากนั้นมาเนี่ยนะสัก2ปีต่อมาจาก2469ปี7172เนี่ยท่านก็เปลี่ยนชื่อของภาพยนตร์ที่เรียกภาพยนตร์ทรงถ่ายเป็นภาพยนตร์อัมพรนะครับเป็นรูปตราพระที่นั่งอัมพรมีท้องฟ้ามีต้นไม้อย่างที่เราไปเห็นในภาพนี้นะครับจากภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เหลืออยู่ในเวลานี้นะครับทางหอภาพยนตร์ได้ลองประมวลจัดกลุ่มนะว่ามีภาพยนตร์ประเภทไหนบ้างที่ท่านทรงถ่ายเราก็จัดกลุ่มได้อยู่นี่ก็เป็นชุดนะครับประมาณสัก20ชุดนะครับผมจะขออนุญาตเอ่ยชื่อชุดให้ท่านเห็นนะครับอย่างชุดแรกเนี่ยเสด็จเรียบมณฑลฝ่ายเหนือ2469นะครับถือว่าเป็นชุดใหญ่ชุดหนึ่งมีจำนวน11ม้วนหรือ11ตอนนะครับรวมความยาวประมาณ 3,500 ฟุตซึ่งกินเวลาฉายก็ประมาณ147นาทีมีอักษรบรรยายภาษาไทยนะเป็นภาพยนตร์ที่ทรงถ่ายด้วยปีพระหัตถ์เป็นส่วนใหญ่ทรงบันทึกเหตุการณ์ต่างๆตามลายทางเสด็จท่านเสด็จโดยรถไฟจากพระนครขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่นะครับแล้วก็บางจังหวัดที่ไม่มีรถไฟเมื่อแยกออกมาก็เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่างๆเป็นการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรหลังจากเสด็จขึ้นของราชสมบัติและทรงรับบรมราชาภิเษกแล้วซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีนะครับทรงบันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียด
ตั้งแต่เสด็จโดยรถไฟที่นั่งออกจากกรุงเทพเมื่อวันที่6มกราคม2469เสด็จเยี่ยมราษฎรไปตามรายทางนะครับพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่ก็จะเห็นราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จนะทั้งราษฎรแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเห็นสภาพของบ้านเมืองโบราณสถานอะไรที่ท่านสนพระทัยท่านก็จะถ่ายนะครับจนกระทั่งเสด็จกลับพันธครในวันที่6กุมภาพันธ์2469ที่ท่านถ่ายเนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับบันทึกนะครับบันทึกรายวันนะเสด็จไปที่ไหนท่านก็จะถ่ายเก็บไว้แล้วก็หลังจากนั้นจึงจะมาตัดต่อรวมขึ้นมาเป็นชุดชุดที่2เสด็จประพาสทางทะเลพ.ศ. 2470มี6ม้วนอันนี้ที่หอพยนต์จัดเป็นชุดเนี่ยเพราะว่าท่านเสด็จประพาสทางทะเลอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับมีความยาวประมาณ 2,200 ฟุตกินเวลาฉายก็ประมาณ90นาทีครับอันนี้ก็จะมีอักษรบรรยายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษบันทึกเหตุการณ์อย่างส่วนพระองค์นะฮะระหว่างทางเสด็จประพาสหัวเมืองต่างๆทางฝั่งทะเลตะวันออกเกาะในอ่าวไทยโดยเรือพระที่นั่งจักรีก็มีภาพพระราชอริยบทพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีแล้วก็เจ้านายต่างๆมีเสด็จทอดพระเนตรกิจการของบริษัทป่าไม้ศรีมหาราชาโรงงานหีบอ้อยที่ชลบุรีการแข่งกีฬาพื้นเมืองเสด็จประพาสน้ำตกตามเกาะบางแห่งนะครับชุดที่3เสด็จเรียบมณฑลภูเก็ตนะครับปี2471ก็เช่นเดียวกันก็เป็นบันทึกตามรายทางที่เสด็จจังหวัดต่างๆมณฑลภูเก็ตนะมีพัทลุงระนองตรังพังงาภูเก็ตครับชุดที่4เสด็จเรียบมณฑลปัตตานีในพ.ศ. 2471ก็ยาวถึง 2,000 กว่าฟุตก็85นาทีนะครับชุดที่5เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวานี่ก็ท่านก็เริ่มเสด็จไปต่างประเทศนะครับมีความยาวอันนี้เป็นชุดใหญ่ที่สำคัญชุดหนึ่งนะครับยาวถึง18ม้วนประมาณ 6,000 ฟุตกินเวลาฉายถึง250นาทีนะมีอักษรบรรยายเป็นภาษาอังกฤษบันทึกเหตุการณ์ต่างๆโดยละเอียดนะครับระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง11ตุลาคม2472ก็เต็มไปด้วยภาพพิธีการรับเสด็จอย่างเป็นทางการตามเมืองต่างๆเสด็จเยี่ยมกิจการสำคัญของรัฐบาลและเอกชนในสิงคโปร์และชวาประพาสแหล่งโบราณสถานสถานที่ท่องเที่ยวแล้วการแสดงถวายหน้าพระที่นั่งชุดที่6พระราชพิธีโสกันปี2470นะครับมีอยู่2ม้วนประมาณ800ฟุตเป็นพระราชพิธีโสกันของหม่อมเจ้าจีรศักดิ์พานุพันธ์นะครับหม่อมเจ้ายุทธิเสถียรสวัสดิวัตรและก็เจ้านายอีกบางพระองค์ชุดที่7เป็นพระราชวังสวนไกลกังวลหัวหินทรงถ่ายระหว่างปี2472 2473ชุดที่8พระราชพิธีพระราชทานพระกฐินสถนละมากและชนละมากระหว่าง2471ถึง73มีอยู่6ม้วนนะครับชุดที่9เสด็จประพาสอินโดจีนฝรั่งเศสปี2473ก็คล้ายๆกับเสด็จสิงคโปร์ชวาแต่อันนี้เป็นอินโดจีนฝรั่งเศสยาว7ม้วนนะครับชุดที่10เป็นการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่2พ.ศ. 2473ครับชุดที่11เสด็จทอดพระเนตรเรือรบแห่งราชนาวีอังกฤษนะครับเรือเคนและเรือบรรทุกเครื่องบินเฮมิสนะครับปี2473ชุดที่12เสด็จทอดพระเนตรการฝึกภาครวมของราชนาวีสยามปี2473ชุดที่13พระราชพิธีโลชิงช้าปี2473นะครับ
ผมพูดท่านอาจจะรู้สึกว่าน่าจะได้ดูเป็นภาพยนตร์มากกว่านะเพราะอ่านชื่อไปผมก็จะว่าทางที่ผู้จัดมีเอกสารแจกซึ่งท่านอาจจะไปอ่านได้มีชุดที่อยากเอ่ยถึงอีกชุดหนึ่งชุดที่18เบ็ดเตล็ดนะครับ15ม้วน 5,000 ฟุตกินเวลาฉายประมาณถึง200นาทีอันนี้ก็มีเหตุการณ์สารพัดนะครับเช่นงานมงคลตัดจุกในบุญส่งณลำปางงานแสดงบนเวทีของโรงเรียนเยาวกุมารน้อมเกล้ารับเสด็จทอดพระเนตรมอญลำผีที่ปากลัดขบวนแห่สมโภชช้างสำคัญไฟไหม้ตลาดนางเลิงเมื่อวันที่22มกราคม2472งาน3รอบปีมะเสงที่พระที่นั่งอัมพรแล้วก็เสด็จทอดพระเนตรโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆชุดนี้เป็นชุดที่หลากหลายแล้วก็จัดรวมเป็นเบ็ดเตล็ดซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าจะมีให้ท่านดูบางเรื่องนะครับชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งเสด็จประพาสยุโรปแล้วก็หลังจากที่เสด็จออกจากประเทศไทยนะแล้วก็ท่านสลาล่าสมบัติท่านก็ยังถ่ายภาพยนตร์อยู่ซึ่งชุดนี้ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะจะเป็นพระราชกรณียกิจที่เป็นส่วนพระองค์ที่เราจะไม่ได้เห็นกันนะสุดท้ายจะเป็นชุดที่จัดฉากแสดงเป็นมีตัวละครนะครับเราพบฟิล์มอยู่4เรื่องนะครับแต่ที่ผมเคยสัมภาษณ์เสด็จพระองค์ชายเล็กพระองค์เจ้าอนุสรณ์มงคลกับท่านเคยบอกว่าท่านเคยเล่นแสดงให้กับพระเจ้าอยู่หัวอันที่7เป็นลูกเสือช่วยเด็กตกน้ำอะไรเนี่ยแต่ท่านจำชื่อเรื่องไม่ได้นะแล้วเราก็ไม่พบฟิล์มแต่ที่เราพบฟิล์มมี4เรื่องคือแหวนวิเศษพระเจ้ากรุงจีนนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งไม่ทราบชื่อเรื่องนะแต่ว่าภาพเป็นคล้ายๆเรื่องจักรวงเป็นตำนานนะครับสุดท้ายคือเรื่องชิงนางซึ่งเป็นเรื่องที่ทำจากบทพระราชเป็นละครพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6นะครับเราก็อันนี้เป็นภาพนิ่งจากเรื่องชิงนางนะต่อไปผมอยากให้ท่านดูภาพยนตร์ที่ทรงถ่ายที่อยู่ในชุดเบ็ดเตล็ดนะครับคือมอญลำผีที่ปากลัดเรื่องนี้พบว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านโปรดที่จะเสด็จไปถ่ายซึ่งเป็นกิจกรรมเป็นประเพณีของชาวมอญที่มีการลำผีอยู่เป็นประจำนะครับพระเจ้าอยู่หัวท่านสวนพระทัยอยากจะบันทึกไว้เป็นภาพยนตร์เพราะนั้นน่าจะถือเป็นภาพยนตร์ในเชิงชาติพันธุ์นะเป็นชาติพันธุ์หรือเป็นมนุษยวิทยาเรื่องแรกๆของประเทศไทยเรานะครับ
มีผู้ถามว่ามาหนังสมัยก่อนไม่มีเสียงนะครับเหตุที่ไม่มีเสียงเพราะว่ายังไม่มีการบันทึกเสียงแต่ไม่ใช่ว่าทุกเรื่องนะครับมันก็มีบางเรื่องที่เขาบันทึกเสียงลงในจานเสียงแล้วก็เปิดอะไรเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์งั้นส่วนใหญ่จะยังไม่บันทึกเสียงเวลาฉายเนี่ยถ้าเป็นหนังเรื่องตามโรงเนี่ยเขามีวงดนตรีมีแตรวงหรือเครื่องสายหรือเปียโนอะไรก็ตามบรรเลงนะครับแล้วก็เล่าเรื่องนอกจากภาพจะเล่าเรื่องแล้วเนี่ยจะมีตัวอักษรบรรยายที่เขาเรียกอินเตอร์ไตเติลคือตัดสลับกับภาพบทเจจาอะไรต่างนะครับแต่สำหรับภาพยนตร์ส่วนพระองค์หรือภาพยนตร์สมัครเล่นที่ถ่ายกันเนี่ยโดยปกติจะไม่ได้ทำไม่เพื่อฉายสู่สาธารณะให้คนทั่วไปดูนะครับจะฉายถ่ายไว้เพื่อดูเองหรือในหมู่ญาติมิตรสหายหรือในสมาคมอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาฉายเนี่ยจะมีการบรรยายโดยบางทีก็ผู้ถ่ายเองพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เนี่ยท่านส่งเสริมการทำภาพยนตร์สมัครเล่นนะนอกจากจะเป็นพระราชนิยมแล้วทำให้มีเจ้านายต่างๆพ่อค้าขับบดีหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปนิยมการถ่ายภาพยนตร์ขึ้นมาท่านก็โปรดให้ตั้งสมาคมภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามนะครับเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางของคนที่สนใจเรื่องการถ่ายหนังได้มารวมตัวกันอย่างก็บอกว่าภาพนิ่ง1ภาพเนี่ยเท่ากับถ้อยคำเป็นพันเป็นหมื่นคำนะนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันมหาศาลยิ่งกว่าภาพนิ่งมันบอกเล่าอะไรให้เราเห็นประจักษ์ต่อตานะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยภาพครับท่านเสด็จที่ปากน้ำจะมีรถไฟฟ้านะวิ่งกรุงเทพปากน้ำแล้วท่านก็เสด็จประทับในเรือพระที่นั่งที่กลับมาที่ท่าราชวรดิษฐ์นะเราได้ชมจบไปหนังเมื่อกี้เนี่ยยาวที่เราบันทึกไว้เนี่ยนะครับ12นาทีแต่ท่านอาจจะสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนไหวทำไมมันดูเร็วนะผิดปกติซึ่งอันนี้เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนเวลาถ่ายภาพยนตร์ที่ไม่ได้มีการบันทึกเสียงเนี่ยอัตราเร็วของการถ่ายภาพอยู่ที่16ภาพต่อ1วินาทีแต่เมื่อมีการบันทึกเสียงแล้วก็พบว่าอัตราเร็วในการถ่ายต้องเพิ่มขึ้นเพื่อจะได้เสียงที่คุณภาพกลายเป็น24ภาพทีนี้เมื่อเราเอาฟิล์มภาพยนตร์เงียบมาแปลงสัญญาณก็ดีหรือมาฉายด้วยเครื่องฉายที่เป็นเครื่องฉายสำหรับฉายภาพยนตร์เสียงอัตรา24ภาพวินาทีมันก็ทำให้การเคลื่อนไหวมันเร็วขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาสามารถปรับได้แต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี้ยยังไม่ได้มีการปรับก็เลยดูการเคลื่อนไหวเร็วเกินไปนะครับเดียวกันรายละเอียดต่างๆจะเห็นว่าบางทีอยู่ในเงามืดไม่เห็นแต่อันเนี้ยผมคิดว่าในอนาคตจะมีการปรับแก้หรือแต่งให้ดีขึ้นถ้าฉายด้วยฟิล์มเนี่ยจะเห็นนะครับฟิล์มนี่มันเก็บรายละเอียดได้มากกว่านี้พอแปลงสัญญาณเป็นวิดีโอเป็นดิจิตอลมามันหายไปเยอะก็เลยทำให้ไม่เห็นในตัวที่เป็นรายละเอียดเพราะนั้นถ้าฉายในสปีดของหนังเยี่ยมจริงมันจะยาวกว่า12นาทีเปิดไปจะเกือบ20นาทีครับซึ่งอันนี้เป็นขอภาพยนตร์ได้ขึ้นทะเบียนได้เสนอขึ้นทะเบียนภาพยนตร์มอนลำผีที่ปากลัดเนี่ยนะเมื่อปี2556เป็นการขึ้นทะเบียนเมื่อครั้งที่3ที่เราจัดขึ้นมาหลังจากขึ้นทะเบียนเนี่ยทำให้คนได้รู้ว่ามีหนังเรื่องนี้อยู่นะครับคนที่สนใจเรื่องชาติพันธุ์ก็ดีหรือว่าพวกที่ศึกษาเรื่องมอนศึกษาเนี่ยก็จะตื่นเต้น
จะตื่นเต้นมากแล้วจะมองเห็นมากกว่าที่เราเห็นที่คนธรรมดาเห็นนะครับไม่ทราบมีใครมีเชื้อสายมอญเนี่ยทีนี้ไหมเห็นแล้วตื่นเต้นไหมครับจะตื่นเต้นครับครับเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ประสีภาษาเรื่องชาติพันธุ์เรื่องอะไรแต่เห็นทีแรกผมก็ตื่นเต้นมากว่าอันเนี้ยถ้ารักษาไว้ได้เมื่อผมเห็นเมื่อ30ปีที่แล้วนะวัดคนที่ศึกษาพวกนี้ต้องตื่นเต้นต้องเห็นว่ามันมีคุณค่ามหาศาลพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นคุณค่าเนี่ยนะแล้วท่านเสด็จไปถ่ายถึงที่ผมจำบ้านของที่จัดพิธีนี้ไม่ได้นะแต่รู้สึกจะเป็นเจ้าเมืองในหลักฐานนี้จะมีอยู่นะเป็นพระยาอะไรสักตระกูลใช่ไหมครับเป็นตระกูลมอญใหญ่ครับซึ่งไม่ทราบปัจจุบันบ้านหลังนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยนั้นใครที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆก็เนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาได้อย่างพิเศษนะครับ บางเรื่องที่พระองค์ท่านสวมพระนามไทยเป็นพิเศษท่านก็ให้นำมาจัดแสดงแล้วก็บันทึกถ่ายทำที่ในพระราชวังก็มีนะอย่างเช่นกระบี่กระบองนะครับท่านก็ให้จัดครูกระบี่กระบองมาสาธิตมาลำมาแสดงแล้วก็ทรงบันทึกเป็นภาพยนตร์ไว้ซึ่งบางทีไม่ใช่วันเดียวนะผมก็เห็นเป็นหมายเจ้าคุณเทวาธิราชเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกรมวังไหมครับจะเป็นคนทำหน้าที่นัดหมายกำหนดการว่าพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชภารกิจอะไรบ้างผมจะเห็นว่าในแต่ละสัปดาห์จะมีสองอย่างหนึ่งทอดพระเนตรภาพยนตร์วันพุธกับวันเสาร์จะมีภาพยนตร์จากบริษัทที่ส่งที่ซื้อหนังเข้ามาฉายในประเทศไทยก็จะมีพระราชบริพารที่ทำหน้าที่นี้โดยตรงที่ผมเคยไปสัมภาษณ์นะคุณปรีดาวัชรังกูลนะครับท่านมีหน้าที่ไปที่บริษัทหนังไปรับบัญชีหนังที่เข้ามาในเที่ยวเมนั้นนะหนังนี้จะเข้ามาทุกอาทิตย์แล้วก็นำมาถวายพระเจ้าอยู่หัวท่านจะทรงเลือกท่านจะจัดโปรแกรมเมื่อก่อนโรงหนังเนี่ยไม่ได้ฉายหนังเรื่องเดียวนะครับในแต่ละโปรแกรม3วันเปลี่ยนโปรแกรมทีเนี่ยเขาจะจัดรายการเหมือนรายการทีวีฮะต้องมีหนังข่าวหนังสารคดีหนังชุดต่อเป็นตอนๆซึ่งต้องดูกันเป็นเดือนถึงจะจบฮะเพราะหนังเขาทำต่อเป็นตอนๆแล้วหนังยาวจบในตัววันพุธกับวันเสาร์เนี่ยโรงหนังจะเปลี่ยนโปรแกรมโรงหนังในพระราชวังที่พระที่นั่งอัมพรก็จะเปลี่ยนโปรแกรมวันพุธกับวันเสาร์เหมือนกันนะครับคุณปีดาท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าในคืนวันพุธกับคืนวันเสาร์พระเจ้าอยู่หัวก็จะทอดพระเนตรภาพยนตร์พร้อมกับเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในก็จะมาดูพร้อมกันพระเจ้าอยู่หัวท่านจะหนังบางเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศสตัวอักษรบรรยายเนี่ยหรือภาษาอังกฤษอะไรก็ตามในห้องที่ฉายภาพยนตร์เนี่ยก็จะมีเจ้านายเล็กๆด้วยพระเจ้าอยู่หัวก็จะแปลพระราชทานให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับทั้งก็เป็นทั้งผู้จัดรายการนะเป็นโปรแกรมเมอร์จะเลือกหนังเรื่องอะไรมาให้ดูแล้วก็ทรงแปลทรงแนะนำหนังด้วยนะครับในเอกสารถ้าท่านได้รับแจกนะก็จะมีข้อเขียนของเจ้านายบางพระองค์ซึ่งเขียนเล่าความทรงจำสมัยที่เป็นเด็กได้ทอดพระเนตรหนังในพระราชวังด้วยซึ่งน่าสนใจนะครับท่านลองอ่านดูได้นอกจากนี้เวลาท่านเสด็จประพาสทางทะเลเรือพระที่นั่งจักรีเนี่ยก็ไม่หยุดทอดพระเนตรนะก็ให้นำหนังไปในเรื
วันพุธกับวันเสาร์นี่เรือก็จะกระทบประเทศหนังก็จะให้เห็นว่าการดูหนังของผู้คนในสมัยที่ทีวียังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวิถีชีวิตครับต้องดูคล้ายๆเป็นความเคยชินเป็นนิสัยถ้าไม่ดูจะนอนไม่หลับนะฮะหรือว่าวันรุ่งขึ้นไปคุยกับเขาไม่ได้เพราะหนังมันเป็นวิถีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของของชีวิตครับนั้นผมเสียดายที่เราดูหนังเนี่ยแต่เราไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนกับในการฉายหนังเวลานั้นจริงๆนะครับปัจจุบันในหนังมันมีเสียงนะเราก็จะถูกครอบมีเสียงบรรยายมีเสียงสารพัดต่างๆแต่สมัยก่อนเนี่ยหนังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่โดยเฉพาะถ้าเป็นหนังสมัครเล่นหนังบ้านหนังอะไรเนี่ยเจ้าของจะมาเป็นคนนำเสนอนี่ผมเองไม่สามารถนำเสนออย่างนั้นได้นะเพียงแต่แนะนำให้เห็นว่ามันมีคุณค่ามีความหมายยังไงนะครับเราดูเรื่องต่อไปนะครับต้องขออภัยจริงความจำผมไม่ค่อยดีละเรามีเตรียมเรื่องต่อไปที่จะให้ดูเป็นตัวอย่างเสด็จไปทอดพระเนตรการฝึกภาคประจำปีของกองทัพเรือนะครับ